สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปโอ๊ตออนไลน์ทอล์กนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องหาเงินแต่ว่าตัวนี้นี่เราจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนในยุคนี้นะนะครับอ่ะการบินไทยรู้กันอยู่นะครับประสบปัญหาหลายอย่างตั้งแต่ก่อนโควิดมาบินก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็พนักงานก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ใครจะคิดว่าอาชีพนักบินสจ๊วตแอร์จะเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับล่าสุดนี้มีข่าวว่าหั่นเงินเดือน 70% แล้วนะครับแต่ผมมาอ่านจริงๆเนี่ยคนที่หั่นเงินเดือน 70% จริงๆจะเป็นผู้บริหารนะครับแต่เบื้องล่างฮะคนเงินเดือนพนักงานกราวทั่วไปเนี่ยเงินเดือน 20,000 จะโดนหักประมาณ 3% แต่ประมาณพนักงานที่เป็นสจ๊วตหรือไม่ใช่สจ๊วตเป็นนักบินนะครับเงินเดือนจะประมาณแสนกว่านี้จะโดนหักถึง 26.67% และมีนโยบายครับให้ลาเพราะเครื่องบินมันบินไม่ได้ไงมันไม่มีรายได้เลยใช่ไหมครับให้ลาแบบไม่รับเงินเดือนหรือให้ลาออกแบบไม่รับเงินเดือนเปิดพนักงานเข้าร่วมการได้แล้วโดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1นะฮะปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนและโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนอ๋ออันนี้ยังไม่มีลาออกแต่คือให้หยุดไปโดยที่ไม่ต้องรับเงินเดือนเพราะมันไม่มีรายได้อย่างที่เราดูข่าวนะครับสจ๊วตบางคนไปขับ Grab ใช่ไหมไปขับ Line Man ก็มีบ้างแล้วนะครับแอร์บางคนไปขายของออนไลน์ก็มีบ้างแล้วนี่คือความไม่แน่นอนครับยุคนี้นะบอกเลยว่ามันคือโควิดเป็นแค่ตัวเร่งนะครับถึงไม่มียุคโควิดการบินไทยก็ระส่ำระสายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากบอกเพื่อนๆครับยุคนี้อย่ารอเงินเดือนพนักงานไอ้เงินเดือนจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 เลยหมดไปแล้วซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยวันนี้นะครับคุณต้องพัฒนาตัวเองครับอย่ามีงานเดียวนะครับรายได้ต้องมีหลายทางนะฮะแล้วแต่เลยใครจะเป็นเซลล์ใครจะเป็นอะไรส่วนของผมเนี่ยพวกผมมันทำงานออนไลน์แต่ยุคนี้ออนไลน์ยังมาขายของออนไลน์แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องภาษีในประเทศไทยต้องคุมให้ดีด้วยนะแนะนำอย่างนึงนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ต้องเรียนผมก็ได้คุณหาความรู้เองก็ได้สำหรับ eBay Amazon แต่ถ้าคนไหนหาความรู้แล้วไม่เจอไม่มีต้นทางอันนี้เล่าข่าวนะครับท้ายสุดขายของนิดนึงครับโอ๊ตออนไลน์ครับนะก็มาเรียนกับเราได้เหมือนกันนะครับนะก็จะมีหลักสูตรดูแลจับมือทำติดถามได้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนต่ำนะครับแล้วก็จะมีงานไหนดีกว่ามีงานไหนในยุคนี้ที่แบบวันนี้คุณเงินเดือน 30,000 แล้วอีก2ปีคุณจะมีเงินเดือน 60,000 โดยที่ไม่ต้องย้ายงานถ้าคุณเป็นแบบพนักงานที่แบบรับค่าจ้างรายวัน320ถามว่า2ปีคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่320คูณไป20วันคุณได้เดือนเท่าไหร่ถึง 15,000 มั้ยอ่ะแต่ผ่านไป2ปีคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่ผมให้ 15,000 เลยกับการขายออนไลน์ eBay นะครับตั้งใจลงวันละชิ้นวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตั้งใจลงวันละชิ้นลองดูสัก2ปีเก่งขึ้นลงวันละ2ชิ้นคนทำงานประจำเริ่มงานตั้งแต่ 9:00 น. 8:00 น. จบงาน 4:00 น. 5:00 น. 6:00 น. เย็นทำงานทั้งวันแต่ขายออนไลน์เนี่ยคุณลงสินค้าวันละชิ้นสำหรับ eBay ส่วน Amazon ลงทุนนิดนึงแต่ว่าก็ยังลงทุนน้อยกว่าคุณเปิดร้านที่คุณลงทุนหลายแสนหรือเป็นล้านบาทลงทุน7ที600,000บาทแต่คุณเริ่มต้น Amazon ได้เงินไม่กี่หมื่นบาททำเป็นงานเสริมดูนะครับไม่เรียนกับผมก็ได้แต่ผมอยากให้คุณเริ่มต้นขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยยุคนี้ผมบอกเลยว่าต้นทุนก็สูงทุกอย่างค่าครองชีพอะไรสูงขึ้นหมดรถไฟฟ้าเกิดมาใครจะมีปัญญาขึ้นทุกวันพนักงานยุคนี้ผมว่าไม่มีปัญญาขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันแน่นอนถ้าเขาไม่ทำลดราคาลงมาหลงเหลงอ่ะเหมือนสายสีม่วงอ่ะนะฮะในหน้าบ้านผมเนี่ยรามินทามาแต่ผมบอกเลยไม่มีใครขึ้นหรอกเขาก็ยังขึ้นรถตู้ไปลงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็นั่งรถเมล์ไปทำงานอยู่ดีแต่วันนี้ทำงานที่บ้านนะครับมีหลายอาชีพมากนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการขายออนไลน์ซึ่งกำลังอินเทรนด์นะลองดูนะครับขายออนไลน์เมืองไทยต้องระวังเรื่องภาษีนิดนึงนะถ้าคนขายดีขึ้นมาเขาจะส่ง Lazada Shopee เขาจะส่งภาษีให้สรรพากรต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยศึกษาได้นะครับขาย Facebook ก็เหมือนกันนะครับแต่ขายออนไลน์ eBay Amazon ยอดขายเข้ามาปีนึงไม่ถึง100ยอดแต่ยอดเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนไม่รู้ไม่โดนเรื่องภาษีแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องควรไปยื่นภาษีนะครับควรจะไปยื่นไม่ใช่ว่าไม่ไปยื่นนะนะก็นั่นแหละนะก็ช่วงนี้เห็นข่าวนี้ก็เอามาเล่าข่าวแหละคือเริ่มมันเริ่มกระทบยังไงตอนแรกอ่ะรถยนต์ขายไม่ได้พวกอะไหล่โรงงานอะไหล่เนี่ยปิดตัวหลังๆมาโรงงานกระเป๋าโรงงานแบรนด์ดังแบรนด์ไทยดังที่อยู่ในห้างที่อยู่ในเช่นเซ็นทรัลเวิลด์ที่ผมไปเดินแล้วก็จะเห็นร้านนี้อยู่ชั้น1เ
เขาก็มีปัญหาวิกฤตต้องลดค่าแรงแรงงานคือตอนนี้มันกระทบไปหมดแล้วเพราะนักท่องเที่ยวไม่บินมาอะไรที่มันเมืองไทยเลยมันละเมินท่องเที่ยวบอกเลยว่าธุรกิจมากกว่า 90% อยู่ไม่ได้แล้วคุณจะรอให้โดนเชิญออกลดเงินเดือนหรือคุณจะเริ่มต้นหารายได้ตั้งแต่วันนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มศึกษาบ้างแล้วแหละเพราะว่าโลกออนไลน์มันอยู่มันมีมาหลายปีแล้วแต่บางคนยังแบบเอองานดีงานเด่นอะไรเงี้ยมันมีบางคนมาเรียนผมอยากจะทำออนไลน์ปีที่แล้วแต่ปีนี้เดือน2เดือน3เขาโดนเชิญออกจากธนาคารเขาก็เสียดายเลยว่าทำไมปีที่แล้วเริ่มมองทำไมไม่เริ่มจริงจังวันนี้ผมว่าทุกคนต้องจริงจังแล้วนะครับนะส่วนถ้าใครสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับติดต่อโอ๊ตออนไลน์ได้ก็ไปที่เว็บไซต์แล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทาง LINE Official Account พิมพ์เองก็ได้ครับไปที่ LINE บวกนะกดบวกเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์หากคุณสนใจจะเรียนกับเราหรือคุณจะไปเรียนกับใครก็ได้แล้วแต่เลยแต่ยุคนี้มันต้องเริ่มนะครับเบอร์โทร0815511616นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะ YouTube นะครับเรามีโอ๊ตออนไลน์ทอล์คเรามีสินค้าแชร์ไอเดียสินค้าทุกวันเป็นกำลังใจง่ายๆแค่คุณ Subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งช่องของเราแค่นี้นะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะเมื่อเช้านี้ผมปลื้มมากเลยขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับมีคนติดตามเราถึง1300แล้วนะฮะเราค่อยๆทะลุไปวันละ5คน6คนไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆแล้วขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่อยู่กันมานะครับยังไงก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆไม่ต้องเรียนก็ได้ของเรามีคลิปแชร์แบบโอ้โหเห็นสินค้าเต็มๆทุกวันอยู่แล้วนะบางคนยังงบไม่ถึงหรือยังไม่อยากเรียนก็สามารถทำได้แต่ถ้าใครอยากได้การดูแลแบบเรียนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดติดต่อโอ๊ตออนไลน์ได้เลยนะครับจบคลิปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ